ชัยวุฒิเตรียมฟ้องปิดเฟซบุ๊กในประเทศไทยนายชายวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้เปิดเผยว่า DES จะจัดการฟ้องต่อสารเพื่อขอคำสั่งปิดกั้นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กไม่ให้บริการในประเทศไทยหลังจากที่ผ่านมาเฟซบุ๊กได้มีการรับเงินโฆษณาจากเพจปลอมที่ชักชวนลงทุนจนเกิดเสียหายต่อคนไทยจำนวนมากโดยมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยจากสถิติเป็นการหลอกลวงผ่าน Facebook กว่า70%และจํานวน90%เป็นการหลอกขายของออนไลน์ผ่าน Facebook ที่ผ่านมา Facebook มีการรับเงินจากเพจเหล่านี้ซึ่งถือเป็นรายได้เข้าบริษัทแต่กลับไม่มีการตรวจสอบและสะกรีนว่าเป็นเพจที่หลอกลวงหรือเพจปลอมแต่กลับปล่อยให้เพจเหล่านี้มาหลอกลวงคนไทยจํานวนมากแม้ที่ผ่านมา DES จะรวบรวม URL เสนอสารขอคําสั่งปิดแต่เพจเหล่านี้ก็จะไปเปิดใหม่เหมือนแมวไล่จับหนูไม่จบสิน้นนายชัยวุฒิกล่าวว่า ทั้งนี้การแนะนําให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มด้วยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาขณะที่ทาง DES จะประสาน